ุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่8มีนาคม2555นะคะถ้าตลาดหุ้นไทยวันนี้น่าจะมีความผันผวนอยู่ในกรอบนะคะอาจจะอิงตัวลงก่อนนะคะกรอบที่เรามองคือ1149ถึง1160นะคะสรุปภาพรวมตลาดในช่วงวันหยุดที่เราผ่านมานะคะก็ตลาดต่างประเทศค่อนข้างปรับตัวลงแรงเป็นส่วนใหญ่นะคะเริ่มต้นจากตัวดัชนีดาวโจนส์ในคืนวันอังคารเลยนะคะร่วงหนักไป203.66จุดนะคะถึงแม้ว่าเมื่อคืนนี้จะมีการดีดตัวกลับขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังน้อยกว่าในช่วงอ่อนตัวนะคะโดยเมื่อคืนนี้ปิดบวกไป 78.18 จุดนะคะสาเหตุหลักหรือว่าปัจจัยหลักที่กดดันตลาดหุ้นตลาดต่างประเทศแล้วก็ดาวโจนส์ที่ร่วงลงไปในช่วงวันก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องความกังวลเรื่องเศรษฐกิจจีนส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของกรีซนะคะที่กังวลใจในเรื่องของบอนด์สวอปของตัวตัวบอนด์โฮลเดอร์ที่เป็นภาคเอกชนนะคะว่าจะยอมรับไอ้ตัวสกีมของบอนด์สวอปตรงนี้ได้หรือเปล่านะคะก็เพราะว่าตัวเจ้าหนี้ภาคเอกชนเนี่ยจะต้องรับผลขาดทุนมากกว่า 75% นะคะตรงนี้ก็เลยทำให้มีความกังวลใจเกิดขึ้นในตลาดหุ้นหรือว่าในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นราคาทองคำราคาน้ำมันสินค้าโภคภัณฑ์หลายๆตัวร่วงลงเยอะนะคะยังไงก็ตามเนี่ยเมื่อคืนวานเนี่ยก็เริ่มมีความเชื่อมั่นกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของกรีซว่าน่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้ตรงนี้เรื่องของบอนด์สวอปน่าจะ เป็นไปได้ตามแผนนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาแต่ก็ยังกลับขึ้นมาในอัตราที่น้อยกว่าที่ร่วงลงไปในช่วงวันก่อนหน้านี้นะคะอีกปัจจัยนึงที่มาหนุนการฟื้นตัวนะคะก็เป็นเรื่องของทางสหรัฐอเมริกาเองที่มีการประกาศตัวเลขภาคการจ้างงานภาคเอกชนนะคะก็ดีกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะคะโดย ADP ประกาศตัวเลขเดือนกุมภาพันธ์ที่2ปรับเพิ่มขึ้น 216,000 ตำแหน่งนะคะจากเดือนมกราคมที่เพิ่มขึ้น 173,000 ตำแหน่งแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นที่ 208,000 ตำแหน่งด้วยนะคะตรงนี้ก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขอัตราการว่างงานแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานที่จะประกาศของทางรัฐบาลเนี่ยในคืนวันศุกร์นี้ด้วยนะคะว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกันก็ทำให้มีการดีดตัวขึ้นของภาพโดยรวมตลาดอีกปัจจัยหนึ่งก็เป็นเรื่องของเฟดนะคะเรื่องมีการมีข่าวว่าเฟดกำลังพิจารณารูปแบบใหม่ของการของโครงการซื้อพันธบัตรแล้วก็สัญญาจำนองนะคะหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้กำหนดเรื่องของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในระดับต่ำในช่วง2ปีนะคะก็เริ่มมีการพูดถึงการพยายามจะหาวิธีการในการคงอัตราดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยให้อยู่ในระดับต่ำด้วยนะคะซึ่งรูปแบบหนึ่งที่กำลังพูดถึงกันอยู่ก็คือเรื่องของการนำเงินเข้ามาซื้อพันธบัตรล็อตใหม่นะคะซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสร้างปัจจัยในเชิงบวกต่อตลาดเมื่อคืนวานนะคะทำให้มีการดีดตัวทั้งตัวตลาดหุ้นในส่วนของสหรัฐแล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะโดยราคาน้ำมันดิบในตลาดไนเม็กซ์เนี่ยดีดตัวบวกไป 1.46 เหรียญ นะคะมาอยู่ที่ 106.16 เหรียญต่อบาร์เรลจากเดิมที่ในช่วงวันก่อนหน้านั้นร่วงลงไป 2.02 เหรียญ นะคะราคาทองคำในตลาดก็ดีดตัวขึ้นเหมือนกันนะคะที่โคเมกเนี่ยราคาทองคำเมื่อคืนวานนี้บวกไป 11.02 เหรียญ นะคะซึ่งในวันก่อนหน้านี้ร่วงลงไป 32.5 เหรียญ นะคะตรงนี้ก็เป็นมูฟเมนท์ที่เกิดขึ้นในช่วงตลาดในช่วงที่เราหยุดนะคะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเราเองเมื่อวานนี้ถือว่าอยู่ข้างอ่อนตัวปรับลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 0.6% นะคะส่วนบ้านเราในวันนี้เริ่มเปิดทำการขึ้นมาก็ค่อนข้างจะโชคดีนิดนึงที่ตลาดอื่นเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มากนะคะเราก็มองว่าเราอาจจะมีการลบชดเชยจากช่วงวันหยุดไปบ้างนะคะในช่วงก่อนหน้านี้โดยรวมน่าจะยังคงเทรดอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะนักลงทุนก็อาจจะต้องจับตาดูความคืบหน้าของปัจจัยนะคะถ้าเป็นต่างประเทศก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวเลขการว่างงานอัตราการว่างงานหรือว่าตัวเลขการจ้างงานที่จะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็การประชุม FOMC ของเฟดในช่วงสัปดาห์หน้าด้วยนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาคือเรื่องของฟันโฟลว์นะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าสะสมหุ้นค่อนข้างมากอย่างต่อเนื่องมากกว่า3เดือนมาแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงเมื่อวันอังคารก่อนที่เราจะหยุดเนี่ยก็มีการซื้อสุทธิต่อเนื่องนะคะแต่อยู่ในปริมาณที่ลดน้อยลงนะคะต่างชาติซื้อสุทธิลดลงเหลือ586ล้านบาทนะคะแล้วก็เริ่มถือสถานะช็อตอยู่ในตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะตรงนี้ก็น่าระวังว่าถ้ามีปัจจัยลบอะไรเข้ามาแทรกเนี่ยนักลงทุนต่างชาติอาจจะพิจารณาในการเริ่มเทค profit ออกไปนะคะหลังจากที่ซื้ออย่างต่อเนื่องแล้วก็ผลักดันตลาดปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่อนข้างเยอะแล้วนะคะถ้านับตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานะคะ
ระยะสั้นกรอบเทรดในวันนี้เรามอง1149ถึง1160นะคะพอร์ตเทรดพอร์ตระยะสั้นของเรานะคะเราให้เทคโปรฟิตตัว Asian Property กับตัว Cflash ออกไปนะคะคงถือตัว Smooth Advanced Technology BGH TK แล้วก็ตัว IVL อยู่นะคะกลับเข้ามา1ตัวในวันนี้คือตัว TUF นะคะเมื่อวันอังคารก่อนปิดเนี่ยมีข่าวเรื่องของการเพิ่มทุนออกมานะคะในระหว่างวันในช่วงตอนกลางวันนะคะปรับกดดันตัวราคาหุ้นเนี่ยร่วงลงไปค่อนข้างมากนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่ราคาล่าสุดอยู่ที่65บาทนะคะในขณะที่เรามอง Fair Value อยู่ที่80บาทนะคะตัวผลกระทบรายละเอียดเนี่ยก็อาจจะยังดูไม่ได้มากนะคะถ้าคงให้ไปอ่านเพิ่มเติมอยู่ในส่วนของพื้นฐานนะคะที่มีการมองไว้เรื่องของ Dilution Effect ที่จะมีอาจจะมีเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเรายังคงแฟร์ที่80บาทเป็นราคาก่อนที่จะมีผลกระทบจากเรื่อง Dilution นะคะกรอบเทรดระยะสั้นเรามองที่ 68.25 ถึง70บาทนะคะแนวรับอยู่ที่64ถึง63บาทคัทลอสที่62.50 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ